การปรับครม.ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะก็มีการไปสอบถามจากฝักฝั่งพรรคก้าวไกลเหมือนกันเห็นรายชื่อแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเห็นด้วยนะคะกับกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลุกออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าที่ผ่านมาฝากงานไว้กับรัฐมนตรีช่วยและหากเป็นไปจริงตามข่าวว่านายพิชัยชุนหะวชิระจะมาเป็นขุนคลังคนใหม่ก็ควรเริ่มทำงานทันทีและทำงานแบบฟูลไทม์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้เราจะมีรัฐมนตรีคลังที่ทำงานฟูลไทม์นะคะถ้าข่าวเนี่ยเป็นจริงที่จะมีการปรับครม.ส่วนเรื่องว่าคุณพิชัยชุนหวัชิระเนี่ยจะมีความเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนี่เองก็ยังต้องให้โอกาสคุณพิชัยได้เริ่มทำงานนะคะเอาข้อจริงแล้วก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่อย่างไรนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบราชการหรือว่าการบริหารมาระดับหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทางพรรคก้าวไกลหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยคงจะไม่ได้ให้โอกาสในช่วงทดลองงานแล้วนะคะถือว่าเริ่มเข้าสู่ทำเนียบปุ๊บก็ถือว่าต้องเริ่มทำงานทันทีนะไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดเหมือนรัฐมนตรีท่านอื่นพอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้ามาเป็นเวลา7 เดือนกว่าแล้ว